إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في هذا الشهر من الخيرات لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أيها المسلمون الأحباء أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لأنه سبحانه وتعالى قد أنعم على بني آدم إذ أوجدهم من العدم ورباهم بجميع النعم وخلق لهم ما في الأرض جميعا وتكفل بأرزاقهم ويسر لهم طريق الخير والسعادة وهو أصدق القائلين إذ يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومع ذلك قال الله تعالى في حديثه القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفر ومني أغفر لكم هذا هو واقع الحال منا فكلنا خطاؤون وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون قد يعرض لنا أثناء الصوم رمضان شيء من التقصير فتأتي زكاة الفطر لتكون جبرا للنقص وروي عن عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين والمحتاجين فمن الارتباط بين الصوم وزكاة الفطر فالصوم يحرك الشعور بما يتعرض له الفقراء والمحتاجون من ألم جوع فتأتي زكاة الفطر ترجمة العملية لما يترتب على هذا الشعوي من عطف على هؤلاء وإغناء لهم عن السؤال في مناسبة العيد أغناهم عن السؤال في هذا اليوم وهو يريد يوم العيد الذي ينبغي أن تشبع الفرصة بين الجميع في هذا اليوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนี้จะให้พี่น้องได้พบกับข้อพิสูจน์การเป็นรอซูลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จากหะดีษบุคอรีมุสลิมอันอิบนุอับบาสอันนะอับบาสุฟยานอัคบะรฮูมินฟีฮิอิลาฟีฮิท่านอิบนุอับบาสได้เล่าว่าอาบูซุฟยานได้เล่าให้เขาฟังจากปากของเขาเองคืออาบูซุฟยานนี่เป็นญาติใกล้ชิดกับมุฮัมมัดแต่เนื่องจากอาบูซุฟยานเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์โดยบูชาเจวิตด้วยจึงเรียกว่ามุชริกการที่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์เขาเรียกว่าชิริกผู้ใดที่ตั้งภาคีนี่เขาเรียกคนมุชริกท่านรอซูลก็ไปบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปวิงวอนขอกับเจวิตเลยเพราะเจวิตนั้นเป็นวัตถุไม่ได้ยินเราที่ท่านขอสมมุติว่าได้ยินน่ะช่วยอะไรไม่ได้แต่เรื่องจริงไม่ได้ยินแล้วพวกเหล่านั้นก็ตอบว่ามานะอับดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้สักการะบูชากับเจวิตเหล่านี้แต่เราเอาเจวิตเหล่านี้เป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์ต่างหากแล้วท่านรอซูลก็ขอยืนยันว่าให้ยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าเอาสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์อีกในที่สุดอาบูซุฟยานก็แค้นเคืองมุฮัมมัดมากหาว่ามุฮัมมัดนี่นำมาทำลายศาสนาปู่ย่าตายายเพราะศาสนาที่บูชาเจวิตนี่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแล้วจะมาให้ยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่น่าจะสนใจในขณะนี้ก็คือเมื่ออบูซุฟยานเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านนบีแต่แล้ววาระสุดท้ายอบูซุฟยานกลายมาเป็นสาวกคนสำคัญของท่านนบีเพราะมุฮัมมัดมีอะไรอยู่พี่น้องลองคิดว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาประกาศตนว่าเขาเนี่ยเป็นรอซูลจากอัลลอฮ์ผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติทั้งหลายไม่มีใครเชื่อแต่เวลามุฮัมมัดมาประกาศว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเป็นรอซูลจากอัลลอฮ์มายังท่านทั้งหลายทำไมเขาเชื่อมุฮัมมัดมีอะไรจึงทำให้เขาเชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่แท้จริงโปรดติดตามเรื่องราวต่อไปนี้แล้วท่านจะเกิดการศรัทธาเกิดความเข้าใจในทางที่ถูกต้องและท่านจะรู้ว่าอิสลามเป็นสัจธรรมอบูซุฟยานได้เล่าว่าอินตอลักตุฟิลมุดดะติลละตีกานัตบัยนีวะบัยนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฟะบัยนะอานะบิชามอบูซุฟยานบอกในช่วงที่ฉันกำลังต่อต้านรอซูลนั้นฉันกำลังเดินทางอยู่ในขณะนั้นฉันกำลังอยู่ประเทศชามอิซจีอะบิกิตาบมิรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาฮิรักลายะนีอะซีมัรรูมก็มีผู้นำสารจากมุฮัมมัดไปมอบให้กับจักรพรรดิโรมันคือท่านฮิรักลาเป็นจักรพรรดิโรมันกอละวะกานะดิฮยะตุลกัลบีจาบิฮิฟะดะฟะฮูอิลาอะซีมิบุสราฟะดะฟะฮูอิลาอะซีมิบุสราอิลาฮิรักลาผู้ที่ถือสารนั้นก็คือเดฮะตุลกัลบีได้มอบสารดังกล่าวให้ข้าหลวงเมืองบุสรอเพื่อนำไปมอบให้จักรพรรดิโรมันอีกต่อหนึ่งฟะกอละฮิรักฮัลฮาฮูนะฮะดุนมินกอมิฮาซัรรอญุลลซียัซอะมุอันนะฮูนบีเมื่อจักรพรรดิได้รับสารแล้วจึงกล่าวว่ามีใครสักคนไหมในที่นี้ที่เป็นพวกของชายที่อ้างตนว่าเป็นนบีกอลูนะอัมบรรดาข้าราชบริพารก็จึงทูลตอบว่ามีกอละฟะดูอัยตุฟีนะฟะรินมินกุไรชันฟะละคอนนาอะลาฮิรักละฟะอัจลัสนาบัยนะยะดัยอบูซุฟยานก็บอกว่าฉันก็ถูกเรียกตัวให้เข้าไปในวังพร้อมกับชาวกุเรชอีกหลายคนเพื่อตอบข้อซักถามของจักรพรรดิโรมันโดยตรงกอละอายุคุมอักรบุนาสบันมินฮาซัรรัจุลิลลซียัซอะมุอันฮูนบีจักรพรรดิถามว่าใครบ้างเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของมุฮัมมัดที่อ้างตัวเป็นนบีเนี่ยกอละอบูซุฟยานฟะกุนตุอะนา
อบูซุฟยานก็ตอบว่าตัวฉันนี่แหละฟาจลาซูนีไบนีอาดายวะจลาซูอัศฮาบีคอลฟีและบรรดาข้าชาติบรรพานทั้งหลายพวกข้าราชบริพารทั้งหลายจึงให้อบูซุฟยานนั้นไปนั่งข้างหน้าจักรพรรดิและคนอื่นก็นั่งข้างหลังซุมมาดาบิตรยูมาดิฮิฟะกอละละหูแล้วจักรพรรดิก็ได้เรียกลำประจำพระองค์มาแล้วก็พูดว่ากุลละฮุมอินนีซาอิลูฮาซาอันรัจุลิลละซียัซอะมุอันนะฮูนบียุนฟะอินกัซซะบะนีฟะกัซซะบูฮูบอกพวกของอบูซุฟยานว่าฉันจะถามเขาถึงบุคคลที่อ้างตนว่าเป็นนบีหากว่ามูฮัมหมัดที่มาอ้างเป็นนบีนี่เป็นคนโกหกก็บอกมาเลยว่ามูฮัมหมัดโกหกฟะกอละอบูซุฟยานไวมุลลอลาลามะคอฟะตุอายุสรอะลัยยะอัลกะซิบละกะซับตุขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากว่าฉันไม่กลัวผู้คนจะประนามว่าฉันเป็นคนโกหกแล้วล่ะก็ฉันอยากจะบอกว่ามูฮัมหมัดโกหกเพราะเป็นศัตรูกันแต่ฉันบอกไม่ได้เพราะมูฮัมหมัดไม่เคยโกหกใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าฉันพูดว่ามูฮัมหมัดโกหกคนก็จะประนามว่าฉันคือคนโกหกเพราะมูฮัมหมัดพูดจริงมาตลอดซุมมากอลาลิตัรยูมานีจักรพรรดิกล่าวผ่านล่ำว่าซัลฮูไกฟะฮะซะบูฟีกุมถามเขาสิว่าเชื้อสายตระกูลมูฮัมหมัดเป็นมาอย่างไรกอละกุนตุฮัวฟีนาซูฮะซับมูฮัมหมัดสืบเชื้อสายมาในตระกูลที่ดีในหมู่พวกเราฟะฮัลกานามินอาบาฮีมาลิกและวงตระกูลมูฮัมหมัดเคยเป็นกษัตริย์ไหมกุนตุลาอบูซุฟยานก็ตอบว่าไม่เคยฟะฮัลกุนตุมตัตตะฮิมูนะฮูบิลกะซิบิกับละอัยยะกูละมากอลก่อนหน้าจากมูฮัมหมัดจะประกาศตัวเป็นนบีเนี่ยมูฮัมหมัดเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกบ้างหรือเปล่ากุนตุลาอบูซุฟยานบอกเขาไม่เคยเลยเพราะเขาไม่เคยโกหกจริงๆไม่เคยมีใครว่าเขาโกหกหรอกวะมายัตตะบิอูฮูอัชรอฟุนนาสอัมดุอะฟาฮุมแล้วคนที่เชื่อเขาปฏิบัติตามเขาเนี่ยเป็นคนมีฐานะหรือเป็นคนไม่มีฐานะกุลตุบัลดุอาฟาอูฮุมอบูซุฟยานก็บอกว่าล้วนแล้วแต่คนไม่มีฐานะเพราะมูฮัมหมัดมาสอนว่าให้คนรวยเลิกขูดรีดคนจนเพราะสมัยนั้นดอกเบี้ยเท่าตัวแล้วนอกจากนั้นจากไม่ให้ขูดรีดแล้วยิ่งไปกว่านี้ใช้ให้คนรวยนั้นออกสกาดเอามาช่วยเหลือคนยากจนอีกด้วยดังนั้นในช่วงแรกนั้นคนรวยจะไม่เชื่อมูฮัมหมัดหรอกเพราะขาดประโยชน์ก็ละอายาดีดูนะอัมยังกุซูลจักรพรรดิก็ถามว่าแล้วคนที่มาปฏิบัติตามมูฮัมหมัดมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงก็ละกุนตูลาบัลยาดีดูนอบูซุฟยานบอกว่านับวันมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นกอลาฮันยาร์ตัดอะฮะดุมมินฮุมอันดีนิฮิบาดะอายุดะคะลาฟิฮิซักตะตัลละฮูแล้วมีสักคนหนึ่งไหมเมื่อเข้ามารับศาสนามูฮัมหมัดแล้วแล้วก็ออกจากศาสนามูฮัมหมัดเนื่องจากเกลียดศาสนามูฮัมหมัดไม่ชอบศาสนามูฮัมหมัดเนี่ยมีบ้างไหมกุนตุลาอบูซุฟยานบอกไม่มีเลยกอลาฟะฮัลอัลกอตัลตุมูฮูจักรพรรดิถามว่าแล้วท่านสู้รบกับมูฮัมหมัดหรือเปล่ากุนตุลามอบูซุฟยานบอกว่าใช่เพราะฉันกับเขาเป็นศัตรูกันเขามาทำลายศาสนาปู่ย่าตายายโดยที่ไม่ให้เราไปบูชาเจเวตก็ละฝักใกล้ฝักการในกิตาลุกุมอียาหูแล้วการสู้รบปรากฏผลเป็นอย่างไรกุนตุตะกูนุลฮารบูไบนาวะไบนูซิยาลัลยูซีบูมินนาวะตุซีบูมินก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกอลาฟาลยากดิรุแล้วมูฮัมหมัดเคยผิดสัญญากับใครไหมกุนตุลาอบูซุฟยานบอกเขาไม่เคยผิดสัญญากับใครพูดมีสัจจะวาจาแล้วไว้ใจได้วะนะฮูมินฮูฟีมุดดะติลลานะดรีมาฮูซอนีอุมฟีฮาและในขณะนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามูฮัมหมัดจะเอาอย่างไรกับเราแน่
เพราะตอนนั้นน่ะนบีกำลังทำสัญญาฮูไดบียะห์กับพวกมุชริกีนกอลาฟาวัลลอมาอัมกันนานีมิงกะลิมะตันอุดคิลฟีฮาชัยอันกอยรอฮาซิฮิอบูซุฟยานจึงกล่าวว่าขอสาบานในนามอัลลอฮ์ต่อไปนี้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนอกจากว่าเท่าที่พูดมานี่บอกความจริงหมดแล้วก็ละฮิรักเหรอฟะฮัลกอละฮาซัลกอละฮาดันกับละฮูจักรพรรดิถามว่าก่อนจากที่มูฮัมหมัดจะมาอ้างตนมาเป็นนบีเนี่ยมีใครเคยอ้างตนเป็นนบีมาก่อนจากนี้ไหมกุนตุลาอบูซุฟยานบอกไม่มีหรอกก็ละลิตรยูมานิฮีแล้วจักรพรรดิก็จึงพูดกับล่ำว่ากุลละหูอินนีสะอันตุกะอันฮาซาบิว่าบอกกับอบูซุฟยานที่ว่าถามถึงเชื้อสายของเขาตระกูลมูฮัมหมัดเกิดมาอย่างไรเกิดมาในตระกูลอันใดฟะซะอัมตะอันนะฮูฟีกุมซุฮะซับและท่านก็ตอบว่าเชื้อสายและตระกูลมูฮัมหมัดนั้นเป็นตระกูลที่มีเกียรติกะซาลิกะรอซูลนี่แหละลักษณะของรอซูลแหละตุบอะซูฟีอะซาบิกอมิฮาจะต้องถูกมาในถูกให้เกิดมาจากตระกูลที่มีเกียรติวะซะอันตุกะฮัลกานะฟีอาบาฮิมาลิกและฉันถามท่านว่าวงตระกูลของเขาเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนไหมฟะซะอัมตะอัลลาท่านก็ตอบว่าไม่เคยฟะกุนตุเลากานะมินอาบาฮิมาลิกจักรพรรดิบอกว่าถ้าวงตระกูลของเขาเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนแล้วก็กุนตุรอยุลนยัตตะลบุมุลกะอาบาฮิฉันก็จะพูดได้ว่ามูฮัมหมัดอาจจะมาแสวงหาอำนาจแห่งบรรพบุรุษก็ได้แต่นี่บรรพบุรุษก็ไม่เคยมีที่จะเป็นกษัตริย์มาก่อนเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดเป็นคนที่มีสัจจะมาตลอดมูฮัมหมัดไม่เคยโกหกใครและชัดเจนเหลือเกินว่านี่ต้องเป็นคำสั่งเบื้องบนมาจากพระเจ้าถ้างั้นมูฮัมหมัดอยู่ๆจะมาอ้างตนเป็นนบีนั้นเป็นไปไม่ได้วะซะอัลตุกะอันอัตบะอิฮิอัลดุอาฟาอุฮุมอัมอัชรอฟุฮุมและฉันถามว่าคนที่มาตามมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะฟะกุนตะบันดุอาฟาอุฮุมท่านก็ตอบว่าล้วนแล้วแต่คนไม่มีฐานะวะฮุมอัตบะอุรซูลพึงรู้เถอะว่าผู้ปฏิบัติตามรอซูลคือผู้ไม่มีฐานะในยุคแรกจะต้องได้ผู้อย่างนี้มากวะซะอันตุกะฮัลกุนตุมตัตตะฮิมูนะฮูบิลกะซิบิกับละอัยยะกูละมากอลแล้วที่ฉันถามว่าก่อนจากมูฮัมหมัดจะประกาศตนเป็นนบีเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกบ้างไหมฟะซะอัมตะอัลลาท่านบอกก็ไม่เคยมีเลยแสดงว่ามูฮัมหมัดเนี่ยไม่เคยพูดโกหกดังนั้นจึงคิดว่าการประกาศตนเป็นนบีของเขานี่ต้องไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะคนคนนี้ไม่เคยโกหกฟะกอดอาราฟตูอันนะฮูลัมยะกุลียะดัลกะซิบะอะลันนาซิซุมะยะซะบะฟะยักซิบะอะลัลลอฮมูฮัมหมัดไม่ใช่คนโกหกต่อมนุษย์และไม่ไปโกหกต่ออัลลอฮ์เพราะนิสัยของเขามันบ่งบอกชัดเจนวะซะอัลตุกะฮัลยัตตัดดุอะฮะดุมมินฮุมอันดีนีบาดอัยยุดะคัยละฮูซุกตะตัลละฮูและฉันถามท่านว่าคนที่มาเชื่อมูฮัมหมัดแล้วหลังจากมานับถือศาสนามูฮัมหมัดแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกลียดศาสนามูฮัมหมัดแล้วออกไปน่ะมีบ้างไหมฟะซะอัมตะอัลลอฮ์ท่านบอกว่าไม่มีเลยว่ากาซาลิกัลอีมานนี่แหละให้รู้เถิดว่าความสะอาดบริสุทธิ์ของการศรัทธาและอิซาคอละตอบาชาสะตัลกุลูบเมื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของการศรัทธาเข้ามาผสมประสานอยู่ในหัวใจแล้วจะไม่ออกไปไหนอีกแล้ววะซะอัลตุกะฮัลยะซีดูนะเอายังกุซูนและฉันถามท่านว่าคนที่มาตามมูฮัมหมัดนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงฟะซะอัมตะอันนะฮุมยะซีดูนท่านก็ตอบว่านับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกะซาลิกัลอีมานุฮัตตายะติมมานี่แหละการศรัทธานั้นจะเพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์วะซะอัลตุกะฮัลกอตันตุมูฮูและฉันถามว่า
ท่านสู้รบกับมูฮัมหมัดหรือเปล่าฟะซะอัมตะอันนะกุมกอดกอตันตุมูท่านก็ตอบว่าพวกท่านสู้รบกับมูฮัมหมัดฟะตะกูนุลฮาร์บุบัยนะกุมวะบัยนุซิญาลันยานาลูมินกุมวะตะนาลูนามินและการสู้รบก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกะซาลิกะรอซูลตุบตะลานี่แหละรอซูลทุกองค์จะต้องถูกทดสอบอย่างนี้ซุมมะตะกูนุละฮุมอัลอากิบะแต่แล้วบั้นปลายเถอะชัยชนะเป็นของรอซูลวะซะอัลตุกะฮันยักดิรูฉันถามท่านว่ามุฮัมมัดเคยผิดสัญญามั้ยฟะซะอัมตะอันฮุลายักดิรูท่านก็ตอบว่ามุฮัมมัดไม่เคยผิดสัญญาเลยชีวิตของเขากะซาลิกะรอซูลนี่แหละลักษณะของรอซูลแหละเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ลักษณะอามานะลายักดิดไม่เคยผิดสัญญากับใครวะซะอัลตุกะฮัลกอลาฮาซัลกอลาฮะดุนกับละฮูฟะซะอัมตะอัลลาเพราะฉะนั้นฉันถามแล้วว่าก่อนหน้ามุฮัมมัดจะประกาศตนเป็นนบีนี่มีใครมาประกาศตนเป็นนบีก่อนเขาไหมท่านก็ตอบแล้วว่าไม่มีเราก็ละฮาดัลก็ละฮาดุนก็รู้ถ้าสมมติว่ามีใครทั้งคนมาประกาศตนเป็นนบีก่อนมุฮัมมัดฟะซะอัมกุนตุรัจุลุนอิตัมมะบิกอลีกีละกับละฮูก็อาจจะพูดได้ว่ามุฮัมมัดอาจจะประกาศตัวเป็นนบีตามการประกาศของคนก่อนมาก็ได้แต่นี่ไม่เคยมีใครทำอย่างนี้มาก่อนเลยซุมมากอละบิมายะมุรุกุมและสุดท้ายจักรพรรดิก็ถามว่าแล้วมุฮัมมัดใช้ให้พวกท่านทำอะไรยะมุรุนาบิศอลาติอบูซุบยานก็เล่าว่ามุฮัมมัดใช้ให้พวกเราละหมาดทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เข้าหาพระผู้เป็นเจ้าให้คำมั่นสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าจะจงรักภักดีกับพระองค์ไม่ฝ่าฝืนพระองค์จะไม่เบียดเบียนชีวิตของผู้ใดจะไม่เบียดเบียนทรัพย์ของผู้ใดจะรักษาสิทธิหน้าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ใดจะให้การช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าวัสกาติแล้วก็ใช้ให้เราบริจาคซะกาตให้ช่วยเหลือคนอนาถาเด็กกำพร้าคนยากจนวัสิลาติแล้วใช้ให้เราน่ะสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติไม่ว่าใครจะมีหรือไม่ว่าใครจะจนสอนให้รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นนั่นเป็นส่วนประกอบฐานะของคนเท่านั้นไม่ใช่ส่วนประกอบความเป็นคนค่าของคนจริงๆมันอยู่ที่คุณธรรมดังนั้นรวยหรือจนพี่น้องกันต้องคบหาสมาคมกันมนุษย์ทุกคนมีค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกันขอให้ทุกคนได้มีคุณธรรมเถอะนี่มูฮัมหมัดมาสอนอย่างนี้สอนไม่ให้ดูถูกกันวัดอาฟาบแล้วให้สงบเสงี่ยมเตรียมตัวในยามที่มีฐานะขอบคุณผู้เป็นเจ้าทรงประทานความดีให้เราเบาของพระเจ้าอีกหลายคนนักเขาอยากจะร่ำรวยเหมือนกับเราเขาอยากจะมีฐานะแต่พระเจ้ายังไม่ให้กับเขาพระเจ้าให้กับเราก่อนแล้วจงขอบคุณพระเจ้าให้มากเถอะและจงสงสารคนที่ต่ำกว่าคนที่ด้อยโอกาสกว่าจงเห็นใจเขาเพราะฉะนั้นมีรายได้มีฐานะก็ร้อยละ 2.5% เอาไปช่วยเหลือคนยากจนคนอนาถาผู้คนซึ่งน่าสงสารก็ละอียะกุลมาตะกูลฟีฮักกอจักรพรรดิบอกว่าที่อบูซุฟยานพูดมานี้ถ้าเป็นความจริงทั้งหมดฟะอินนะฮูนบียุนมูฮัมหมัดคนนี้เป็นนบีที่แท้จริงวะกัดกุนตุอะละมูอันนะฮูคอริยุนฉันได้รู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องมีรอซูลองค์สุดท้ายเพราะจักรพรรดิเรียนรู้มาจากคัมภีร์ตารอดคัมภีร์อินยีนเพราะในคัมภีร์ตารอดอินยีนบอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่ารอซูลองค์สุดท้ายจะมาเกิดชื่อมูฮัมหมัดดังที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้ในซูเราะห์ซุมัรอายะห์ที่6ว่าวะอิซกอลอัยซาบนุมารยัมยาบานีอิสราเอลจงระลึกเถอะในขณะที่อีซาลูกของมารยัมได้ประกาศแก่พวกบานีอิสราเอลว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันนี้เป็นรอซูลจากอัลลอฮ์มาอย่างท่านทั้งหลาย
مصدقا لما بين يدي من التوراة ในฐานะเป็นผู้เชื่อมั่นศรัทธาต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าฉันคือศรัทธาต่อคัมภีร์ตอรอตวะมุบัชชิรัมบิรอซูลินยาตีมินบาดีอิสมูฮูอะห์มัดและฉันจะนำข่าวดีมาบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าจะมีรอซูลองค์สุดท้ายมาเกิดหลังจากฉันจากไปแล้วรอซูลองค์สุดท้ายนี่ชื่อว่าอะห์มัดหรือชื่อว่ามุฮัมมัดนั่นในคัมภีร์ตอรอตบอกเอาไว้เสร็จเรียบร้อยท่านอัลตออิบนุยาซาดได้เล่าว่าลักกีตุอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบินอาสฉันได้ไปพบกับอับดุลลอฮ์อัมริบินอาสกุนตุฉันก็ถามว่าอักบารณีอันซิฟะติรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิตตอรอบอกกับฉันที่ว่าลักษณะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปรากฏในคัมภีร์ตอรอตนั้นน่ะมีอย่างไรบ้างเพราะอับดุลลอฮ์ฮิบนะอัมริบนะอาสนี้มีความรู้เรื่องคัมภีร์ตอรอตกอละอัจลอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าได้สิวัลลอฮิขอสาบานในนามอัลลอฮ์อินนะฮูละมอซูฟุนฟิตตอรอติบิบาดิซิฟะติฮิฟิลกุรอานลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดที่บอกเอาไว้ในตอรอตนั้นบางส่วนก็เอามาบอกไว้ในอัลกุรอานด้วยยาอัยยูฮันนบีโอ้ผู้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์อินนาอัรซัลนากะชาฮิดันเราส่งเจ้ามาเป็นพยานมายืนยันว่าคนนี้ได้ประพฤติดีคนนี้ประพฤติชั่วคนนี้เชื่อคนนี้ไม่ยอมเชื่อปฏิเสธศรัทธาว่ามุบัชชิรันแล้วนำข่าวดีมาบอกกับผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อคำสอนของรอซูลเชื่อมั่นต่อข้อบัญญัติของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีสวรรค์ไม่รองรับแล้ววะนะซีรอนแล้วก็มาห้ามปรามมิให้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์วะฮิรซันลิลอุมมียีนและเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อันตะอับดีวะรอซูลีมุฮัมมัดเจ้านั้นคือเบ่าของเราเจ้านั้นคือรอซูลของเราสัมไมตุกัลมุตะวะกิลเราตั้งชื่อเจ้าว่าผู้มอบหมายคือชีวิตของมุฮัมมัดเนี่ยมอบหมายไว้กับอัลลอฮ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ดูแลให้หมดเพราะฉะนั้นรอซูลทุกองค์นั้นอัลลอฮ์จะดูแลตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นและอัลลอฮ์จะดูแลให้เรียกว่ามุอ์จิซะหรือมุอ์จิซะไลซะบิฟะซิลมุฮัมมัดไม่มีมารยาทเลวทรามวะลากอลีซันไม่มีหัวใจแข็งกระด้างวะลาซักคาเบนฟิลอัสวากไม่มีการตะโกนเสียงโวกเวกในตลาดวะลายัรฟะอูบิซัยอะติซัยอะตะและมุฮัมมัดจะไม่โต้ตอบความชั่วด้วยความชั่วเขาร้ายมาก็ไม่ร้ายตอบเขามุฮัมมัดจะเอาความดีชนะความชั่ววะลากินยาฟูมุฮัมมัดจะเป็นคนยกโทษให้เขาวะยักฟิรูและอภัยให้กับเขาวะลายักกะบิดะฮูฮัตตายุกีมะบิฮิอัลมิลลัตัลอูจาและอัลลอฮ์จะยังไม่เอามุฮัมมัดกลับไปจนกว่าศาสนาของอัลลอฮ์นั้นจะเที่ยงตรงหมายความว่ามีผู้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ดีแล้วถึงจะเอามุฮัมมัดกลับบิอัยกูลูโดยที่ประชาชนจะยอมกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ทรงลักษณะเป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นจะเวททั้งหลายแหล่นั้นไม่ใช่เจ้าสิ่งต่างๆทั้งหลายแหล่นั้นไม่ใช่เจ้านอกจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เจ้าเจ้าคือผู้ที่สร้างเราผู้ให้ชีวิตเราผู้ใดไม่ได้สร้างเราไม่ใช่ชีวิตเราคนนั้นไม่ใช่เจ้าเราวะยัสตะฮูบิฮาอะอยู่นั้นอุมยาและมุฮัมมัดจะช่วยให้คนตาบอดมองเห็นว่าอาซานันซุมมะจะช่วยให้คนหูหนวกได้ยินว่ากุลูบัลกุลฟาจะช่วยให้คนที่หัวใจมืดได้เข้าใจหมายความว่าไม่ว่าจะตาบอดหูหนวกหัวใจมืดแข็งกระด้างยังไงก็ช่างแต่ถ้ารับฟังศาสนาของมุฮัมมัดแล้วเขาจะเข้าใจและเขาจะมีความศรัทธาในสิ่งอันถูกต้องและเขาจะพ้นจากความงมงายนี่ลักษณะของมุฮัมมัดถูกกล่าวเอาไว้แล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์
ยังได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่157ว่าอัลลซีนยัตตะบิอูนัรรอซูลันนบีอัลอุมมีบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ให้มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้ามูฮัมหมัดอ่านเก่งมูฮัมหมัดเขียนเก่งฝ่ายตรงข้ามก็จะโจมตีว่าโอ้ศาสนามูฮัมหมัดนำมานี่มูฮัมหมัดแต่งเองก็ได้มูฮัมหมัดไปลอกเลียนแบบมาจากคัมภีร์ก่อนๆ ก็ได้เพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าคัมภีร์อัลกุรอานถ้ามูฮัมหมัดอ่านเก่งเขียนเก่งฝ่ายตรงข้ามก็จะกล่าวหาว่าศาสนาที่มูฮัมหมัดนำมามูฮัมหมัดก็จะไปลอกเลียนแบบจากศาสนาก่อนๆมาก็ได้จึงเห็นได้ว่าในคัมภีร์อัลกุรอานมูฮัมหมัดใช้เวลาพูดตั้งแต่อายุ40จน63ไม่ผิดไวยากรณ์เลยท่านคิดดูว่ามีมนุษย์คนไหนในโลกทำได้ไหมเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่รอซูลของอัลลอฮ์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของมูฮัมหมัดเขาเรียกว่ากาลามุลลอเป็นคำของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับมูฮัมหมัดมามูฮัมหมัดก็เอาคำของอัลลอฮ์เนี่ยมาสั่งสอนแก่มนุษยชาติทั้งหลายมันเป็นการยืนยันว่านี่คือรอซูลของอัลลอฮ์ผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ที่แท้จริงอัลลซีนยะญิดูนะฮูมักตูบันอินดะฮุมฟิตตอรอติวัลอินญีลซึ่งเขาเหล่านั้นจะพบชื่อมูฮัมหมัดถูกบันทึกเอาไว้แล้วอยู่ในคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินจีลยะมุรฮุมบิลมารูฟวะยันนะฮุมอานิลมุนกัดและมูฮัมหมัดเนี่ยจะมาใช้ให้พวกเขาทำความดีมาห้ามปรามพวกเขาไม่ให้กระทำความชั่วท่านพิจารณาว่ามันเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์มีเจตนาการงานของอัลลอฮ์คือตะลุซุลุฮีกอดีมอัลลอฮ์ทำงานโดยมีเป็นเอาไว้ก่อนมีโครงการคืออิรอดามีเจตนาแน่วแน่วารสุดองค์สุดท้ายต้องเป็นมูฮัมหมัดแล้วก็บอกไว้ตั้งแต่ในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินญีลในขณะนั้นมูฮัมหมัดยังไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนที่มูซาอีซามาสอนกับประชาชนได้คัมภีร์เตารอตอินญีลมาแล้วก็บอกไว้ก่อนแล้วในเตารอตอินญีลว่าหลังจากอีซาจากไปแล้วจะมีรอซูลองค์สุดท้ายมาชื่อมูฮัมหมัดบอกลักษณะไว้เสร็จเรียบร้อยพอหลังจากอีซาจากไปรอซูลองค์สุดท้ายเกิดมาก็เป็นมูฮัมหมัดจริงๆและมีลักษณะตรงอย่างที่บอกไว้ในเตารอตอินญีลหมดเลยนั่นเป็นการยืนยันว่าอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนยืนยันได้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมหมัดผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ที่แท้จริงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์โดยแท้จริงเป็นเรื่องชัดเจนเพราะฉะนั้นการพิสูจน์การเป็นรอซูลของมูฮัมหมัดนั้นยิ่งพิสูจน์ไปยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรอซูลของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งอัลลอฮ์จะดูแลอยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านจักรพรรดิโรมันบอกว่าฉันได้รู้มาจากคัมภีร์ก่อนๆแล้วว่าจะมีรอซูลองค์สุดท้ายมาเกิดรู้ว่าชื่อมูฮัมหมัดแต่ว่าวะลัมอะกุนอะซุนนะฮูมินกุมแต่ฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ารอซูลองค์สุดท้ายเนี่ยจะเกิดมาในหมู่ของพวกท่านอบูซุฟยานวะลาอันนีอะละมุอะห์ลัสอิไลฮิละอะฮับบตุลิกออะถ้าฉันมีทางจะไปพบกับมูฮัมหมัดได้ฉันต้องการจะไปพบกับเขาว่าเล่ากุนตัวอันดาหูและชาฉันมีโอกาสได้อยู่กับมูฮัมหมัดแล้วแล้วก็สั้นตัวอันก็ดะไม่ฮีฉันจะเป็นคนเช็ดรองเท้าให้มูฮัมหมัดว่าระยับลูกวันนมุลกูฮูมาตาตะก็ดะไม่ยะแล้วแน่นอนอำนาจของมูฮัมหมัดเนี่ยจะแผ่คลุมมาถึงผู้ใต้ปกครองของฉันด้วยนั่นจักรพรรดิพูดด้วยใจจริงเพราะดีใจว่าได้พบประสูตรองค์สุดท้ายแล้วชีวิตของเขาเพราะอ่านในคัมภีร์เตารอตมาแล้วซุมมาดาบิกิตาบิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกะรออะฮูและหลังจากนั้นจักรพรรดิ
แห่งโรมันก็ให้คนนำสารของมูฮัมหมัดมาแล้วก็มาอ่านสารนั้นให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบหะดีษนี้บันทึกโดยบุคอรีแล้วก็มุสลิมหะดีษนี้มีความสำคัญมากนะแสดงให้เห็นว่านบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้มีจริยธรรมอันสูงส่งจนกระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูต้องยอมสยบต่อความจริงในฐานะที่ท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงดังที่เราได้ทราบจากคำพูดของอบูซุฟยานเพราะในช่วงเวลานั้นอบูซุฟยานไม่ได้เข้ารับอิสลามยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านรอซูลอีกด้วยแต่หลังจากอบูซุฟยานได้พบความจริงและลักษณะของท่านรอซูลนิสัยใจคอของท่านรอซูลทุกสิ่งมันยืนยันในความจริงหมดแล้วในที่สุดอบูซุฟยานกลายเป็นสาวกเป็นสาบะคนสำคัญของรอซูลคำตอบที่อบูซุฟยานตอบจักรพรรดิโรมันนั้นนอกจากเป็นการยืนยันถึงจริยธรรมและสภาพความจริงของรอซูลและบรรดาผู้ที่เชื่อถือและปฏิบัติตามรอซูลตลอดจนการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีกับหมู่คณะของท่านแล้วยังถือได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนอาหรับในสมัยยาฮิลียะอาหรับยุคก่อนอิสลามนั้นไม่ชอบการพูดโกหกทั้งที่อิสลามมายังไม่ถึงเขาแต่เขามีพื้นฐานว่าเขาไม่ชอบการโกหกแม้นว่าจะพูดถึงศัตรูก็ตามดังจะเห็นได้จากท่าทีของอบูซุฟยานในเรื่องนี้เพราะเกรงว่าถ้าหากพูดโกหกแม้เพียงในเรื่องนี้ก็จะทำให้บรรดาผู้ติดตามที่เข้าพบจักรพรรดิโรมันนำเรื่องดังกล่าวไปเล่ากันต่อๆไปอันจะเป็นเหตุทำให้ผู้คนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นคนโกหกและจะหมดความเชื่อถือการที่อบูซุฟยานกลัวเรื่องนี้มากนั้นนับเป็นการชี้ให้เห็นว่าจากคำตอบของเขานี่เองเป็นเหตุทำให้จักรพรรดิโรมันได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอบูซุฟยานทั้งที่เป็นศัตรูแต่ก็ต้องพูดความจริงตลอดและเมื่อจักรพรรดิโรมันได้รับทราบความจริงหมดแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้จักรพรรดิโรมันมีเจตนาแน่วแน่ที่จะศรัทธาและรับใช้ท่านรอซูลอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากได้เรียนรู้เรื่องการมาปรากฏของท่านนบีจากคัมภีร์ก่อนๆซึ่งคัมภีร์เหล่านั้นได้ระบุที่ว่าจะมีนบีองค์สุดท้ายมาเกิดคือท่านหลังจากนบีอีซาแล้วนั่นก็คือจะมีนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเกิดที่น่าเสียดายในเรื่องนี้ก็คือทั้งที่จักรพรรดิโรมันยอมรับว่านบีมูฮัมหมัดคือรอซูลผู้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์แต่ท่านเองก็ไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทั้งนี้เพราะว่าบรรดาข้าราชบริพารรอบๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบาทหลวงในคริสตศาสนาได้พยายามในทุกวิธีทางที่จะยับยั้งมิให้จักรพรรดิเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วในที่สุดความพยายามนั้นประสบผลสำเร็จทั้งนี้ด้วยการมาขู่จักรพรรดิว่าหากพระองค์เข้ารับนับถืออิสลามแล้วราชบัลลังก์ของพระองค์ก็เห็นจะถึงการวิบัติสิ้นสุดจะแน่เพราะคนระดับจักรพรรดิยังทิ้งศาสนาเดิมมารับอิสลามได้นี่ในที่สุดจักรพรรดิโรมันก็เลยไม่ได้เข้ารับอิสลามพี่น้องครับทรัพย์สมบัติและตำแหน่งมาค้ำคอจึงต้องทิ้งศาสนาอันสะอาดบริสุทธิ์ทั้งที่เข้าใจแล้วอะไรแล้วแต่รับไม่ได้ศาสนาสะอาดบริสุทธิ์อันเนี้ยรับไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นแง่คิดให้เราได้คิดว่าเราทุกวันนี้ถูกทรัพย์สมบัติและตำแหน่งค้ำคอจนทิ้งศาสนาโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าท่านพิจารณาสิว่าอัลอีมานุลฮะกีกีอีมานที่แท้จริงนั้นทุกคนโปรดพิจารณาตัวเองนะยะติราฟุมบิริซาลาติฮีกาวลันวะอามลันอิทธิบาอันวะตัตตบีก็คือการยอมรับ
แล้วก็นำคำสอนของรอซูลมาปฏิบัตินั่นแหละอีหม่านที่แท้จริงในปัจจุบันเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์คือโลกนี่รู้กันทั่วเวลานี้มนุษย์ทั่วโลกเขารู้ทั้งนั้นเลยว่ามุฮัมมัดเป็นนบีและเป็นรอซูลแต่ทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงไม่ได้เป็นมุสลิมถึงไม่ได้เป็นมุมินเราก็รู้ว่ามุฮัมมัดเป็นนบีและเป็นรอซูลแต่เราได้เป็นมุสลิมเราได้เป็นมุมินมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเรารู้ว่ามุฮัมมัดเป็นนบีและเป็นรอซูลแล้วเรานำเอาคำสอนที่มุฮัมมัดสอนมาปฏิบัติเราจึงได้ที่ว่ามุสลิมเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรักภักดีกับพระองค์ได้ชื่อว่ามุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์ส่วนผู้ที่รู้ว่ามุฮัมมัดเป็นนบีและรอซูลของอัลลอฮฺแต่ไม่ได้นำคำสอนของมุฮัมมัดมาปฏิบัติอันนี้เขาไม่ได้ชื่อว่ามุสลิมหรอกเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาก็เลยไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นอบน้อมคือไม่ใช่มุสลิมไม่ชื่อว่ามุมินคือไม่ได้ศรัทธาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโปรดพิจารณาตัวของตัวเองและนึกไกลไปถึงลูกหลานด้วยนึกไกลไปถึงพี่น้องเราด้วยว่าทุกวันนี้เราอยู่อย่างคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหรืออยู่อย่างคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้าเราอยู่อย่างคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอยู่ยังคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ต้องทำสิ่งที่รอซูลสอนต้องทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามต้องงดสิ่งที่รอซูลสอนก็ต้องงดจึงขอฝากสิ่งเหล่านี้ให้ท่านเอากลับไปคิดบทเรียนชีวิตรอมฎอนที่ผ่านมาทำให้ท่านได้ความคิดอะไรไปบ้างล่ะท่านเข้ามาฝึกฝนมาขัดเกลานิสัยใจคอให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้ว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลแต่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมกันแต่งเยอะแยะเพราะไม่ได้นำคำสอนที่ท่านรอซูลสอนมาปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมใครนำคำสอนรอซูลสอนมาปฏิบัติคนนั้นจึงได้เป็นมุสลิมถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ารู้ว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลแต่สิ่งที่รอซูลสอนเราไม่นำมาปฏิบัติละหมาด5เวลาเราก็ไม่ทำสิ่งที่รอซูลใช้เราก็ไม่ทำและเราจะได้เป็นมุสลิมหรือเปล่าพี่น้องครับทุกคนพิจารณาตัวเองนะแล้วการยืนยันในการเป็นมุฮัมมัดนบีของรอซูลท่านดูสิว่ารอซูลขออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะใกล้ชิดตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราเรียกกันว่ามุอ์จิซะห์หรือมุอ์จิซัตคือครั้งหนึ่งยะฮูดีเนี่ยเอาเนื้อแกะสุกแล้วใส่ยาพิษมาให้ท่านนบีและพอมามอบให้ท่านนบีเท่านั้นแหละนบีถามว่าฮัลอันตุมซอดิกียะอันชะเอ็นอินซาอันตุกุมอันพวกท่านจะพูดความจริงกับฉันไหมนี่ถ้าฉันจะถามอะไรกับท่านก็ลูนะอัมยะฮูดีเหล่านั้นตอบว่าพูดสิครับจะพูดความจริงก็ล่ะท่านนบีก็ถามว่าฮันจะอันตุมฟีฮาดิชาติซุมมันเนี่ยเนื้อแกะที่เอามาเนี่ยใส่ยาพิษมาใช่ไหมก็ลูนะอัมพวกยะฮูดีนั้นตอบว่าใช่ก็ละฟะมาฮามาลุกุมอันซาลิกก็ถามว่าท่านใส่ยาพิษเอามาให้ฉันเพื่ออะไรก็รู้พวกยะฮูดีเหล่านั้นบอกว่าอารดนาอิงกุนตะกาดิบันนัสตาริฮุมิงกะเรามีเจตนาว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นนบีที่แท้จริงของอัลลอฮ์ท่านไม่ใช่รอซูลที่แท้จริงของอัลลอฮ์ท่านมาอ้างโกหกแล้วก็ท่านก็กินยาพิษจะได้ตายและจะได้จบไปทีจะได้ไม่มีตัวมาหลอกลวงให้ยุ่งยากว่าอิงกุนตะซอดิกอนแต่ถ้าหากว่าท่านมุฮัมมัดถ้าท่านเป็นรอซูลที่แท้จริงของอัลลอฮ์แล้วก็ลัมยะดุรุกะเชื่อเลยว่ายาพิษทำอะไรท่านไม่ได้หรอกรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาเองเพราะฉะนั้นชัดเจนไหมว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์พอเอาใส่ยาพิษเอาเนื้อใส่ยาพิษมาให้มาถึงอัลลอฮ์ให้นบีรู้เลยว่าในเนื้อนี่ใส่ยาพิษนี่แหละเครื่องมุอ์จิซะห์
รอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลรักษาตลอดเวลาอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีซึ่งท่านอบูฮุไรเราะได้รายงานบอกว่าอันอบีฮุไรเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอบูฮุไรเราะรายงานบอกกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาวะกออัซซุบาบุฟีชะรอบิอะฮะดิกุมเมื่อแมลงวันตกไปในเครื่องดื่มของพวกท่านฟัลยามิสฮุซุมมันยันซะฮุจงกดให้จมแล้วตักทิ้งไปเลยแล้วอาหารนั้นรับทานได้ปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคฟะอินนาฟีอะฮะดิจานาไฮดาอุนวะฟิลอัคริชิฟาเพราะปีกข้างหนึ่งของแมลงวันน่ะเป็นยาพิษแต่ปีกอีกข้างหนึ่งมันเป็นยาไปล้างยาพิษอันนี้จากหะดีษบุคอรีเช่นเดียวกันพี่น้องครับคำสอนอันนี้เมื่อก่อนนี้คนที่ผู้ดีจัดอนามัยจัดโอ้ยไม่กล้ากินแล้วก็ไม่เชื่อหรอกแมลงวันตกไปจะกินได้ยังไงทั้งๆที่คำสอนของนบีสอนอย่างนี้เขายังไม่ไว้ใจเขายังไม่เชื่อจนกระทั่งปัจจุบันนี้วงการแพทย์พึ่งจะยอมรับฟากอตกัรรติบุลฮะดีษฮาซิลฮิกมะตะบิวาซิตะติลไมโครสโคปผลจากการพิสูจน์ของวงการแพทย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์พิสูจน์อันนฟียะนะฮิลไอซัตมาดะตันซามะพบว่าปีกข้างซ้ายของแมลงวันนั้นเป็นพิษลาดาวะละฮาอิลันมาดะตัลอคราอัลลตีฟีจะนะฮิลไอมันซึ่งพิษที่อยู่ปีกข้างซ้ายนี้ไม่มีตัวยาอันใดจะไปแก้ได้เว้นไว้แต่ตัวยาที่อยู่ในปีกข้างขวาเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นหรือยังว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ทันสมัยแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยนำสมัยและท่านคิดว่าถ้ามุฮัมมัดไม่ได้ศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องไปเรียนมาจากบุคคลก็ในขณะที่คนทั้งหลายยังไม่รู้เลยเรื่องนี้หลังจากมุฮัมมัดสอนไปเป็นพันปีแล้วเพิ่งมาพิสูจน์กันตอนหลังนี้เพิ่งจะยอมรับว่าที่มุฮัมมัดสอนนั้นใช่และจริงและทุกเรื่องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดขอให้ไปหาข้อพิสูจน์เรื่องใดที่มุฮัมมัดสอนพบว่าเรื่องเดียวสอนผิดเท่านั้นไม่ต้องเชื่อเลยว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลที่มาจากพระเจ้าพิสูจน์ได้ทุกเรื่องมาดูเรื่องการคลิปหนังปลายอวัยวะเพศของชายอิสลามสอนมา 1,400 กว่าปีมาปัจจุบันนี้เพิ่งจะฮือฮากันทั้งโลกแล้วก็ยอมรับว่ามะเร็งปากมดลูกของหญิงเกิดจากสามีที่มิได้คลิปหนังปลายอวัยวะเพศ 80% เพราะอมเชื้อความสกปรกเอาไปถ่ายทอดให้ภรรยาได้ฉันเห็นไหมท่านรอซูลมาสอนเรื่องการละหมาดสอนว่าฟะรกะฮัตตาตัตมาอินนะก้มหรือกวะลงไปนั้นอยู่ให้สงบนะฟะตะดิลฮัตตาตัตมาอินนะเงยมายืนตรงโตแล้วให้สงบฟัสยุดฮัตตาตัตมาอินนะสุยูดไปแล้วให้สงบแล้วเงยมานั่งให้สงบทุกรุกลคือทุกอิริยาบถในละหมาดต้องทำด้วยความละเมียดละไมให้สงบเรียบร้อยอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าใครละหมาดไม่มีตอมะนี่นะละหมาดอันนั้นใช้ไม่ได้ตอมะนี่นะก็คือสงบนิ่งอย่าทำแบบไก่จิกข้าวเพราะท่านนบีบอกว่าได้เห็นคนคนหนึ่งวารอารอยุลันวายังกุรฟีสลาติฮีนบีได้เห็นคนหนึ่งละหมาดเหมือนอีกาจิกเลือดภาษาบ้านเราเรียกว่าเหมือนไก่จิกข้าวก้มเอาก้มเอาอย่างนั้นแหละแล้วท่านบอกว่าเหล่ามาตาฮาริฮาลีฮีถ้าเขาละหมาดอย่างนี้จนตายมาตาลาไกรีมิลติมุฮัมมัดเขาไม่ได้ตายบนศาสนามุฮัมมัดหมายความว่าอย่างเนี้ยฉันไม่ได้สอนเขาหรอกฉันสอนว่าละหมาดแล้วให้สงบนิ่งและท่านดูการสอนของท่านนบีในขณะที่ละหมาดนั้นให้ส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำใจให้สงบแล้วในขณะที่ก้มสุญูดศีรษะต่ำอยู่นิ่งๆก้มสุญูดศีรษะต่ำอยู่นิ่งๆอย่างนี้โลหิตที่ไขสันหลังเนี่ยลงไปเลี้ยงสมองอิ่ม
แล้วเงยขึ้นมานั่งนิ่งๆโลหิตนั้นจะถ่ายเทแล้วก้มไปอีกครั้งหนึ่งอยู่นิ่งๆโลหิตที่ไขสันหลังจะไปเลี้ยงสมองอิ่มแล้วเงยขึ้นมานั่งนิ่งๆโลหิตจะถ่ายเทอย่างนี้ตามหลักของแพทย์ว่ายังไงถ้าตื่นเช้าทำใจให้สงบและทำอย่างนี้แหละให้โลหิตในร่างกายถ่ายเทอย่างนี้ทำอยู่เป็นประจำเสมอตามหลักแล้วคนคนนี้จะไม่เป็นอัมพาตถึงอย่างไรก็ตามที่มุสลิมละหมาดนั้นไม่ใช่ละหมาดเพื่อป้องกันอัมพาตละหมาดด้วยความจงรักภักดีกับผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ผู้เป็นเจ้าทรงสั่งให้กระทำเราทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ผลที่ได้รับนอกจากสวรรค์ที่จะให้ในโลกหน้าแล้วก็ยังให้ปัจจัยยังชีพมายัตตะกิลลาฮะยะจะอัลลอฮูมะคารยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทุนทางความเป็นอยู่บนโลกนี้ให้วะยัรซุกุมินฮัยซุลายะตะซิบปัจจัยยังชีพที่จะให้ท่านนั้นเจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้อินนัลลอฮะบาลิกุอัมริฮิอัลลอฮ์เท่านั้นจะให้เจ้าบรรลุสมประสงค์กอดยาลลอฮุลิกุลิชัยกอดารอแท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการละหมาดนี้ไม่ได้หมายความว่าได้สวรรค์โลกหน้าอย่างเดียวหนึ่งความเป็นอยู่บนโลกนี้ปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์จะให้เจริญรุ่งเรืองไฟดาฟาร์กตาฟาซอบเมื่อละหมาดเสร็จแล้ววิงวอนขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ตามที่เราตั้งใจขอสมความปรารถนาและยังมีผลดีต่อสุขภาพเพราะท่ายืนท่าก้มท่าเงยท่านั่งทุกท่าครบกระบวนการละหมาดแล้วเส้นสายก็จะยืดเป็นการดัดตนไปในตัวแต่มุสลิมเขาไม่ต้องมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้เพียงจะทำให้ถูกตามที่นบีใช้เท่านั้นเส้นสายยืดได้ไปในตัวโลหิตถ่ายเทได้ไปในตัวหัวใจสงบได้ไปในตัวได้โดยเองนี่แหละที่ท่านรอซูลสั่งว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีซัลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดตามที่เห็นฉันละหมาดท่านเห็นชัดเจนหรือยังว่ามูฮัมหมัดผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมมูฮัมหมัดผู้ได้ศาสนาจากพระเจ้าใช่ไหมถึงได้คำสอนของหมดนั้นล้วนแล้วแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลและสำคัญยิ่งก็คือสอนมาก่อนในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายยังไม่รู้หลังจากสอนไปนับเป็นเวลานานเป็นพันปีเพิ่งจะมาค้นพบกันทีหลังแล้วเพิ่งจะรู้ว่าสิ่งที่มัสสอนนั้นใช่และจริงอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมมีผู้ถามมาว่ากุรอานอายะห์ใดที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินขอตอบว่ากุรอานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินมีมากมายเหลือเกินจะขอหยิบยกทีละเรื่องเท่าที่เวลาจะมีอยู่เมื่อครั้งที่นบีมูซากับบนีอิสราเอลหนีฟิรูนฟิรูนก็พาทหารขับไล่ไปฟะลัมมาตะรออัลจัมอานเมื่อทั้งสองไปเผชิญหน้ากันกอลอัศฮาบูมูซาอินนาลมุดรกูลบรรดาสานุสิกของมูซาที่เดินทางไปกับมูซาบอกเขาไล่เราทันแล้วนะกอลมูซาว่ากัลลาอินนามัยร็อบบีซายะฮดีนี่ไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์จะนำทางให้เราเองมั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งรอซูลของพระองค์หรอกว่าวกฟามูซาบิบานีอิสราเอลอัลบาฮรอามามะฮุมวะฟิรอาวะรออะฮุมและนบีมูซากับบานีอิสราเอลก็ยืนอยู่ข้างหน้าก็เป็นทะเลข้างหลังก็ฟิรูนกับไพ่พลก็ติดตามมาถ้าลงทะเลก็จมน้ำตายถ้าไม่ลงทะเลทหารฟิรูนก็ฆ่าตายฟาอินดาซาลิกตอนนั้นแหละเอาฮัลลอฮุอิลัยอัลลอฮ์มีบัญชามาเลยว่าอันนี้ดริบละหุมตะเรกอมฟิลบาฮริยาบาซามูซาจงเอาไม้เท้าตีเป็นในทะเลจะพบทางแห้งฟอดรบัลบาฮรอบิอัสซาหูมูซาก็เอาไม้เท้าตีไปในทะเลและ
ลาตะคอฟุดาริกันวลาตักชาว่าเจ้าพบทางแห้งแล้วฟอดริบละหุมตอริกอมฟิลบาฮริยาบาซาพบทางแห้งในทะเลแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวว่าเจ้าจะจมไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะไล่เจ้าทันแล้วในที่สุดพอเอาไม้เท้าตีในทะเลตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ก็ให้น้ำทะเลแหวกเป็นช่องทางแห้งในตัสเซตอธิบายบอกว่าลูกคลื่นสองฝั่งที่แหวกออกแห้งนะลูกคลื่นโตเท่าภูเขาฟัตตะบะอฮุมฟิรเอานุบิยูนูดิฮิฟาวอชียะฮุมมินัลยัมมิมาวอชียะฮุมพอมูซากับบริอิสราเอลขึ้นตะลิ่งหมดฟิรูนกับทหารตามมาก็ลงตามทางแห้งนั้นไปพอมูซากับฟิรูนขึ้นตะลิ่งหมดน้ำทะเลมาประจบกันฟิรูนก็ตายจงนั้นนั่นถ้าอัลลอฮ์ไม่ทรงรู้อัลลอฮ์ไม่ทรงเห็นอัลลอฮ์ไม่ทรงได้ยินอัลลอฮ์จะใช้ให้มูซาเนี่ยเอาไม้ตีทะเลตรงนั้นได้ยังไงล่ะเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นและอีกครั้งหนึ่งกำลังเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นคือตอนอัลลอฮ์ลงอายะอัลกุรอานในซูเราะตุนนิซาอายะ105ว่าอินนาอันซัลนาอิไลกัลกิตาบะบิลฮักเราได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้กับเจ้ามุฮัมมัดซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เป็นความจริงลิตะฮกูมาบัยนันนาสเพื่อสู่เจ้าจะได้ตัดสินระหว่างผู้คนบิมาอารอกัลลอฮุตามที่อัลลอฮ์ให้สู่เจ้าได้รู้ได้เห็นวะลาตะกุนลิลคออีนีนะคอซีมาและเจ้าอย่าเป็นผู้เถียงแก้ให้แก่ผู้บิดผิวทั้งหลายคือสาเหตุมีมาอย่างนี้เนื่องจากมุสลิมชาวอันซอรคนหนึ่งชื่อตัวมะลูกของอุบัยริกได้ขโมยเสื้อเกาะของชาวยิวคนหนึ่งที่ฝากไว้ที่บ้านของตนเมื่อยิวผู้นั้นสงสัยตนเขาจึงเอาเสื้อเกาะนั้นไปโยนเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านของเขาเพื่อนบ้านชื่ออบูมูไลเป็นชาวอันซอดคันเมื่อได้ทำการค้นบ้านกันก็พบว่าเสื้อเกาะอยู่ในบ้านของอบูมูไลแล้วตัวมะจึงกล่าวหาว่าอบูมูไลเป็นคนขโมยแล้วเรื่องก็ไปถึงนบีโดยที่ชาวอันซอรกลุ่มหนึ่งก็ไปเป็นพยานให้ตัวมะในการนี้ทำให้ท่านนบีเกือบจะคล้อยตามไปแล้วว่าตัวมะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่แล้วอายะห์นี้ก็ถูกประทานลงมาท่านนบีจึงรู้ว่าคนขโมยจริงๆก็คือตัวมะอัลลอฮ์บอกวะลาตะกุลคออีดีนะคอซีมามุฮัมมัดเจ้าอย่าไปเถียงแก้ต่างให้กับผู้ที่บิดพริ้วกำลังจะบอกว่าตัวมะบริสุทธิ์นั่นแหละอัลลอฮ์บอกเลยว่าเนี่ยตัวมะเนี่ยเป็นผู้บิดพริ้วและวัสตัฟิริลละมุฮัมมัดเจ้าขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซะที่เจ้าเข้าใจผิดอินนัลลอฮะกานะกอฟูรุรเราะฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งการอภัยโทษอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งการเมตตาวะลาตะยิดิลวะลาตุญาดิลอัลลซีนะตะคะตานูนะอัมฟุซะฮุมและเจ้าอย่าโต้เถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดพริ้วต่อตัวของพวกเขาเองเพราะว่าอินนัลลอฮะลายุฮิบบุมันกานะคาวานันอะซีมาแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบผู้ที่เคยบิดพิ้วที่เคยกระทำบาปยัสตักฟูนะมินันนาสวะลายัสตักฟูนะมินัลลอฮ์พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้เพราะมนุษย์ไม่รู้แต่เขาไม่สามารถจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้วะฮุวะมะฮุมอิซยูบัยยีตูนะโดยที่พระองค์ร่วมอยู่กับพวกเขาในขณะที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลางคืนมาลายาร์โดมิลเกาซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยคือคำพูดเท็จที่กล่าวหาว่าอบูมูไลเป็นขโมยเสื้อเกราะทั้งที่อบูมูไลเป็นคนบริสุทธิ์และคำพูดที่กล่าวแก้ตัวว่าตัวมะเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ตัวมะเนี่ยเป็นคนขโมยเองอันเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยเพราะฉะนั้นว่ากานอัลลอฮุบิมายะมะลูนะมุฮิตะและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมไว้เสมอสิ่งที่พวกเขาก็ทำคือจะทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทั้งนั้นล้อมไว้หมดก็ไม่หนีสิ่งที่อัลลอฮ์ล้อมแปลว่าอัลลอฮ์รอบรู้หมดนั่นเห็นหรือยังว่าตัวมะเป็นคนขโมยแล้วก็ไปโทษอบูมุไลแล้วก็มาเป็นพยานยืนยันท่านนบีกำลังจะเข้าใจผิดอัลลอฮ์ลงกุรอานมาเลยบอกว่าวะลาตะกุลิลคออีนีนะคอซีมามุฮัมมัดอย่าไปเถียงแทนคนบิดพิ้วนะตัวมาเนี่ยมันเป็นคนบิดพิ้วตกลงนบีเพิ่งจะรู้ว่าคนบริสุทธิ์จริงก็คืออบูมูไลนี่ไงถ้าอัลลอฮ์ไม่ทรงรู้อ
อัลลอฮ์ไม่ทรงเห็นอัลลอฮ์ไม่ทรงได้ยินอัลลอฮ์จะลงเหตุการณ์อันนี้มาได้ยังไงล่ะเหตุกำลังเกิดขึ้นมีมากมายเลยเอาให้ดูเป็นเรื่องๆเอาดูอีกสักเรื่องนึงอันยาบิรินรอยัลลอฮุอันฮุจากท่านยาบิรรอยัลลอฮุอันฮุอันอารอบียันยาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาหรับชนบทได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละบอกกับท่านนบีว่าอุนซุบลานารับบักมูฮัมหมัดจงบอกให้เรารู้สิว่าพระเจ้าของมูฮัมหมัดน่ะสืบเชื้อสายมาจากใครเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครฟะอันซะลัลลอฮุอัซซะวะญันอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาว่ากุลมูฮัมหมัดตอบเขานะฮุวัลลอฮุอะฮัดว่าผู้ที่สร้างเจ้านั้นมีองค์เดียวอัลลอฮ์แปลว่าเจ้าผู้สร้างเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้านั้นคือผู้ที่สร้างเราผู้ให้ชีวิตเรานั่นแหละพระเจ้าของเราถ้าผู้ใดไม่ได้สร้างเราไม่ได้ให้ชีวิตเราคนนั้นไม่ใช่เจ้าเราให้ตอบเลยว่าผู้ที่สร้างเรานั้นองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮุสมัดแล้วอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะละฮัดเพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นจะเอาสิ่งใดไปเปรียบไม่ได้เป็นอันว่าเราต้องพึ่งอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินครับมีอีกมากมายเลยนี่ยกมาให้3เรื่องคิดว่าชัดเจนแล้วแก่ผู้ถามวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู